ว้าวสีสวยเหมือนตลาดเลยอ่ะวันนี้ผมชวนมาทำเมนูที่สามารถทำได้ด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันคู่ใจของผมที่ผมใช้มาตลอดเนี่ยนะครับระยะเวลา2ปีกว่าแล้วเป็นยี่ห้อไฮเออร์นะครับขนาด 2.5 ลิตรกำลังไฟเนี่ยประมาณ 1,500 วัตต์นะครับระบบแมนนวลเนาะระบบลานใช้ดีอยู่ผมจะชวนมาทำเมนูที่เห็นกันบ่อยๆที่ตลาดนัดนะครับบางทีก็จะมีรถเข็นมาขายเนาะวันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแหนมย่างนะครับแหนมหมูย่างที่มันเป็นห่อๆปกติเราทำไส้กรอกเราก็ทำไปแล้วนะครับแหนมย่างเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นที่ตลาดนัดไม่ค่อยเห็นแบบขายอะไรกันทั่วไปนะแต่ว่าเราซื้อมาทำเองได้ที่บ้านนะครับซึ่งผมไปซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นแท่งๆแบบเนี้ยครับแท่งละ10บาทอันนี้คือมันยังดิบอยู่นะมันยังแบบกินไม่ได้เราต้องเอาไปย่างก่อนส่วนกระเทียมกับพริกเนี่ยอันนี้ไม่ได้เอามาทำอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะมากินด้วยเฉยๆมากินแหนมเนาะอ่ะเดี๋ยวลองเอาอันนี้ไปย่างนะครับแต่ก่อนที่เราจะเอาไปย่างนะครับผมจะรองแหนมเนี่ยด้วยกระดาษฟอยล์ก่อนนะครับเดี๋ยวขอฉีกกระดาษฟอยล์ออกมาประมาณสักให้มันพอรองได้สัก2ชิ้นนะฮะกระดาษฟอยล์นี่สามารถนำใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันได้นะแล้วก็ไม่ให้อาหารบางอย่างติดด้วยแต่บางอย่างมันก็ติดนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่มันก็จะเป็นแท่งประมาณนี้ไม่เหมือนแหนมที่มันห่ออยู่ในใบตองนะครับถ้าเป็นแหนมที่ห่ออยู่ในใบตองอ่ะมันจะเล็กนิดเดียวอันนี้เหมือนกับแหนมย่างที่เอาไว้กินเล่นเอาไว้เป็นกับแก้มมากกว่าแบบนี้แล้วก็แนะนำอีกอย่างนึงคือควรที่จะย่างนอกบ้านนะอาหารที่มีกลิ่นนะครับย่างนอกบ้านดีกว่าเราก็จะทำกระทงเราใช้กระดาษฟอยล์เนี่ยทำเป็นกระทงแบบนี้ประมาณนี้แล้วเราก็สามารถยกไปใส่ในหม้อทอดโดยที่หม้อทอดของเราไม่เปื้อนเลยนะครับแบบนี้นะแล้วเราก็ยกมาวางแบบนี้เลยเรียบร้อยเอาไปใส่ในเครื่องแหนมนี่ผมยังไม่รู้ว่าจะใช้อุณหภูมิกับเวลาเท่าไหร่นะแต่ว่าผมจะใช้อุณหภูมิสัก180องศานะครับแล้วผมจะลองใช้เวลาสัก10นาทีก่อนนะครับอันนี้เราสามารถเปิดดูได้ตลอดนะเครื่องเขาก็ยังทำงานปกติเสียงติ้งแสดงว่า10นาทีแรกผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับปั๊บอันนี้คือยังไม่สุกเหมือนที่ผมอยากได้นะครับแต่เราจะกลับด้านมันนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะดูน้ำมันออกมานะแต่อยู่บนฟอยล์นะไม่ได้เลอะเทอะตะแกรงหม้อทอดนะครับนี่ที่สำคัญคืออย่าไปทำให้มันรั่วแล้วกันถ้ารั่วก็คือลงไปข้างล่างค่อยๆกลับด้านแล้วกันนะครับดูจากความสุกเมื่อกี้แล้วผมคิดว่ากลับด้านแล้วผมจะใช้อีกประมาณสัก10นาทีน่าจะโอเคละรอบที่2ผ่านไปอีก10นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว้าวสีสวยเหมือนตลาดเลยอ่ะปะเอาไปดูกันครับนี่เป็นแหนมย่างเนาะโอ้ยสีสวยดีฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปวางบนเขียงให้เรียบร้อยอ
ลองมาผ่าข้างในให้ดูนะครับว่าแหนมมันสุกหรือยังนะครับผมคิดว่ามันโอเคแล้วนะเนี่ยนะครับมันก็เหมือนที่เขาย่างบนเตาที่ขายที่ตลาดนัดแหละเดี๋ยวจะชิมให้ดูด้วยนะครับเหมือนที่เขาขายเลยนะครับรสชาติไม่ได้ต่างกันถ้าเรามีผักนะมีพวกขิงดองมีกะหล่ำปลีนะครับหั่นอะไรอย่างเงี้ยคือกินเล่นได้เลยอะนะฮะไปซื้อมาทำเองหรือว่าซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้ถ้ามีเวลาก็ค่อยทำง่ายๆใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะครับก็เสร็จแล้วเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมีเมนูใหม่ๆนะครับทำด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยก็จะเอามาฝากคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านกันนะฮะรวมไปถึงเมนูที่เราทำเองง่ายๆที่บ้านนะฮะแล้วก็รีวิวอุปกรณ์ของใช้ที่ผมซื้อมาใช้ในบ้านด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ